สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันใน challenge 10,000 เหรียญกันต่อวันนี้เป็นเซสชั่นที่4แล้วผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในเซสชั่นนี้ผมจะทำกำไรให้ได้ขั้นต่ำที่300เหรียญให้ได้มาดูกันครับว่าผมจะทำได้ไหมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ออเดอร์แรกกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆเลยนะครับนะตรงนี้นะก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากๆว่าลงต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าราคาช่วงนี้เกิดจังหวะพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้มีแววว่าลงต่อไม่ไหวเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วแต่สุดท้ายราคาไม่ขึ้นมาซะงั้นนะครับเขาลงต่อนะตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับผมว่าผมน่าจะวิเคราะห์ถูกแล้วแต่เราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะกลับตัวขึ้นสวยๆเกิดขึ้นอีกรอบนึงผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นตรงนี้นะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับผมมองว่ามันไม่เมคเซนส์นะครับตรงนี้นะคือแอคชั่นนี้เนี่ยแรงซื้อมันมีเยอะมากๆนะครับทั้งภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนทั้งภาพเล็กตอนนี้ที่ราคาย่อตัวมาลึกมากแล้วแล้วก็ลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อต้องเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วแน่นอนนะแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็แปลว่าแรงซื้อตรงนี้น่าจะมีอยู่เยอะมากจริงๆกราฟนะช่วงนี้ดูแล้วยังไงก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ก็มาดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ราคากลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะจบสวยนะตรงนี้โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราจบชนะไปอย่างสวยงามในออเดอร์ที่2นี้นะถือว่าเปิดมาก็ไม่สวยเลยนะครับกราฟไม่ค่อยวิ่งให้เลยนะผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นปลายเทรนแล้วนะครับมันก็เลยวิ่งแบบนี้นะก็โอเคใช้คำว่ายากใช้ได้นะครับวันนี้ตอนนี้เราได้กำไรมา112เหรียญกับ50เซนแล้ววันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าขั้นต่ำขอทำให้ได้300เหรียญดูกันครับว่าวันนี้จะทำได้ถึงหรือเปล่าก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับเริ่มต้นมาก็มีแววล้มลุกคุกคานตั้งแต่แรกเลยครับซึ่งผมจะบอกว่าใช่ครับทุกคนเซสชั่นนี้ไม่ง่ายทั้งเซสชั่นเลยครับมาดูกันว่าออเดอร์ต่อไปผมจะได้เจอกับอะไรบ้างโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2เอไม่ใช่2 3นะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดราคาก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมครับช่วงนี้ราคานิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโอ้โหก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้นะครับหัวลิ้นผมพันไปหมดเลยแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้อีกแล้วนะครับโอ้โหเราแพ้เหมือนกันกับออเดอร์แรกเมื่อกี้เลยนะกราฟไม่วิ่งขึ้นให้ในจังหวะที่มันควรจะวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ร่วงลงยาวแล้วก็ค่อยมาวิ่งขึ้นต่อหลังจากนั้นแทนนะเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับยากเลยนะครับวันนี้โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเทรดต่อในออเดอร์ที่4ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ผมมองว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะแอคชั่นมันเหมือนกันกับออเดอร์ที่1กับ2เมื่อกี้เลยผมว่ายังไงแรงซื้อก็ตรงนี้ยังคงมีเยอะเดี๋ยวดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ
โอ้โหตอนนี้เหมือนจะไม่ดีเลยครับทุกคนราคาไม่กลับตัวขึ้นให้นะครับออเดอร์ที่4เราจบแพ้นะครับตรงนี้ยากเลยนะครับตรงนี้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์ที่5ก็เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟสักคู่หนึ่งได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้กลายเป็นว่าไม่เกินคาดนะกราฟวันนี้ยากมากๆแล้วตอนนี้กลายเป็นเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมากๆนะครับออเดอร์ต่อไปผมต้องเทรดที่625เหรียญซึ่งถ้าแพ้เนี่ยผมจะขาดทุนหนักทันทีเลยนะแต่ว่ากลับกันถ้าชนะได้วันนี้ผมก็จะทำกำไรกลับมาได้เยอะมากๆด้วยก็มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าออเดอร์ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่5แล้วคิดว่าออเดอร์นี้น่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้แล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับมันไม่ไหวแล้วนะตลาดมันยากนะครับทุกคนวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหผมว่า ผมน่าจะมาผิดเวลาไปหน่อยนะโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกกราฟในภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาสวยมากๆแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนี่นะครับแล้วก็ชัดเจนมากว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนี่นะราคานิ่งเลยนะช่วงนี้นะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วก็พร้อมๆกันเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับขอเสียงปรบมือให้กับออเดอร์นี้หน่อยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นออเดอร์พลิกเกมที่ลุ้นระทึกมากนะผมแอบเฟลนะครับวันนี้นะกราฟยากมากนะเปิดมา4ออเดอร์แรกก็โอ้โหแพ้ไป3เลยนะครับเล่นเอาไม่อยากเทรดต่อเลยนะแต่ว่าก็โอเคถือว่าออเดอร์ที่5ก็ยังแก้เกมกลับมาได้โอเคครับก็สรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับสลับ293เหรียญกับ75เซนต์กำไรที่เราทำได้ในเซสชันนี้รวมแล้วตอนนี้ส่งให้พอร์ตของเราทำกำไรมาได้รวม 1,082 เหรียญแล้วนะครับเรามาได้ถึง1ใน10ของระยะทางทั้งหมดในชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี้แล้วนะทุกคนถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะก็ขอให้ผลงานหลังจากนี้มันดีเหมือนเซสชันแรกๆแบบนี้ไปตลอดแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็ตามนะมันอาจจะต้องมีบางเซสชันที่จบขาดทุนบ้างแต่ก็นั่นแหละนะครับเผื่อว่านะครับเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะก็ขอให้มันบวกสวยๆแบบนี้ไปทุกเซสชันแล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ